าสู่ปีที่3แล้วค่ะเป็นไงบ้างสำหรับก็ดีใจครับดีใจนะครับผมก็ขอบคุณทางยำยำจัมโบ้นะที่บอกว่าให้โอกาสเราทั้งสองคนเนี่ยมาสู่ปีที่3แล้วนะครับผมก็จะพูดอะไรก็จะคำว่าขอบคุณเนาะค่ะเป็น3ปีที่แบบว่าทำงานสนุกแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนมอบความสุขคำโตให้กับผู้บริโภคของยำยำใช่แล้วเราไปกันทั่วประเทศเลยเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าก็ได้มีโอกาสไปแบบว่าโปรโมทไปเป็นตัวแทนรถโชว์นะครับที่แบบว่าจังหวัดต่างๆก็ดีใจครับสนุกมากๆครับผมเมื่อกี้เห็นมีได้ชงได้ชิมก็รสชาติยังเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมอร่อยกว่าเดิมอีกนะเหมือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมค่าตัวเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเพิ่งปีที่3แล้วมีการแบบว่าเพิ่มขึ้นครับผมก็ไม่นะครับก็ยังอยู่แบบว่าในเกณฑ์พอดีมาตรฐานพอดีใช่ครับจะต้องช่วยโปรโมทอะไรอย่างงี้เยอะเหมือนเดิมไหมครับจริงๆแล้วปีนี้เราก็มีแคมเปญหลายๆอย่างจากทางยำยำจัมโบ้นะครับผมจริงๆก็รอติดตามดูแล้วกันว่าจะมีอะไรที่น่าสนุกนะกิจกรรมดีๆจากทางยำยำจัมโบ้บ้างแล้วกันใช่นิวลุคของยำยำจัมโบ้ด้วยค่ะก็น่าจะมีกิจกรรมอะไรเยอะๆๆเยอะขึ้นใช่ละครมั้งก็ตอนนี้ก็ยังอะไรจะเป็นเราดูเราตอนนี้ก็ดูเนี่ยนะฮะรอยรักเหรียญตะวันนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการบู๊ระห่ำบ้าเดือดมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าทาเคชิเนี่ยก็จะต้องการจะล้างแค้นให้เต็มที่แล้วนะครับผมใช่ผมก็จะอยู่เป็นมือขวาพี่โอนะครับผมคอยช่วยเหลือตลอดเวลาใช่กระแสค่อนข้างดีใช่ไหมคะกระแสค่อนข้างดีนะครับผมนะครับหลายคนก็รอชมคู่ของเราอยู่เป็นไงของเราหนูก็อยากดูค่ะใกล้แล้วเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้ก็ใกล้แล้วครับสิ้นเดือนนี้ใช่ก็จะมีแบบมาแจมๆบ้างนะครับแต่จากที่ผู้คนได้เห็นนะฮะมีมาแจมๆบ้างในบางช่วงแอบลุ้นไหมครับให้กระแสดีเหมือนคู่ของพี่โอครับก็หวังเหมือนกันไงก็ต่อยอดแล้วกันครับจากรอยรักไปสู่รอยฝันไงก็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับใช่พูดพฤหัสครับผมเพลงละครตอนนี้น่าจะปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วนะฮะนะครับผมชื่อเพลงว่าอะไรนะแล้วเราจะรักแล้วเราจะได้รักกันไหมใช่เพราะครับเพราะไม่ทำตัวเองได้รักกันไหมได้รักกันไหมต้องไปติดตามดูในรอยฝันแล้วกันครับผมใช่ค่ะว่าจะสมหวังครับผมครับเห็นว่ากว่าจะได้เพลงนี้ก็ค่อนข้างนานพอสมควรหนึ่งซ้อมกันใช่เพราะว่าจริงๆเพลงยากนะครับแล้วก็มีประสานเสียงเยอะเหมือนกันร้องคอรัสด้วยจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะ15นะเราก็จะไปร้องสดที่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ใช่ครับผมตอนเช้าก็ใครอยากฟังก็ลองไปฟังไม่ว่าจะเป็นจะแป๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้องสดด้วยครับผมถามถึงคู่เราบ้างเห็นก่อนหน้านี้เหมือนแบบมีข่าวว่าซื้อที่ดินด้วยการหุ้นการหรืออะไรแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีมีมองไว้อะไรอย่างนี้ไหมไปบ้างผมนะโดยตัวผมเนี่ยก็ซื้อกับแม่ที่ขอนแก่นครับใช่แล้วมันมีข่าวเขาไปดูด้วยกันไม่มีไม่จะแบบคุณทำอะไรนี้หรือเปล่าคนละคนเข้าใจไม่มีค่ะยังไม่เคยมีอะไรแบบว่าคุ้มกันยังครับยังมีแล้วมีคิดไว้ไหมคะว่าเราอยากจะทำอะไรร่วมกันยังไม่ได้คิดเลยครับใช้ชีวิตร่วมกันก็พอเนาะทำงานร่วมกันไปก่อนครับตอนนี้อย่างเราก่อนเหมือนนะคล้ายสัมภาษณ์ว่าแบบไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ข่าวกิ๊กกับแต้วไม่กิ๊กกับมิวนะแต่พูดว่าแบบผมก็มีอะไรอย่างงี้คนก็เลยคิดว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าไม่หรอกผมว่าด้วยความที่ว่าผมเนี่ยอยู่ใกล้กับน้องไอย่ามากนะครับทั้งไปถ่ายละครด้วยกันหรือไปไหนมาไหนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันก็เลยว่าคุณอาจจะคิดไปจริงๆไม่มีอะไรครับผมแล้วคนที่บอกว่ามีก็คือเป็นไม่ได้พูดนะมีไหมคะถามวันนี้เลยฮะถามวันนี้เลยแล้วกันมีอะไรครับมีไหมคนนั้นคนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีแต่แม่นี่แหละครับผมครับเฮ้ยแล้วค่ะก็อย่างที่พี่ณเดชน์บอกค่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องร่วมงานด้วยกันอยู่แล้วพอพี่เขามีข่าวกับผู้หญิงนี่เรารู้สึกอะไรบ้างไหมคะไม่รู้จะไปรู้สึกทำไมล่ะคะก็มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะคือแต่ละคนก็ต้องร่วมงานกับคนอื่นแล้วล่าสุดก็เหมือนแบบมีหนังสือเขียนแซวว่าเราก็ไม่น้อยหน้ามีหนุ่มไฮโซมาจีบอันนี้จริงหรือเปล่าเอ้ยไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีแน่นอนสังคมมีเข้ามาจีบมีเข้ามาคุยกับเราไหมเอ่ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะเคยมีได้ใครคุยกับแกอะไรอย่างงี้คือเอาจริงๆเลยนะคะไม่มีใครกล้าเข้ามาคุยกับหนูเลยเพราะว่ามีข่าวมีพี่เขาอยู่ใช่มั้ยคะไม่ค่ะไม่หรอกค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยค่ะก็เลยอาจจะเจอคนน้อยเวลามีข่าวกับคนอื่นที่พูดแชร์กันมั้ยคะมีข่าวใคร
ไม่นะส่วนมากจะเป็นเรื่องงานมากกว่านะที่คุยกันอะไรนี่เรื่องแบบเรื่องละครเล่นกันวันนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นเรื่องงานมากกว่ามากเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยได้คุยกันใช่แล้วน้องไม่มีไฮโซมาตามจีบน้องเขาจริงๆนี่เรายังไงผมก็อยากเป็นไฮโซบ้างนะครับพี่เปล่าไม่ใช่พูดเล่นแซวเล่นเฉยๆตกใจไหมไม่หลุดเลยค่ะผมขำพี่ไม่มีอะไรค่ะ